สวัสดีครับมื้อนี้อยู่กับน้องใหญ่เนาะสวัสดีกล่องนี่ติล่ะครับเออโคตรยังนี่ป่านี่มาเมืองเลือมาเมืองเลือวะนี่ครับลำเที่ยลำเที่ยอยู่แท้ครับตัวนี้บ่ตะกี้ไปเฮ็ดอยู่อ่างทองเริ่มแรกดูครับสิหัวตอนเฮ็ดอยู่อ่างทองอืมตะกี้เป็นหัวแนวนั้นนะครับต้องขอสมศักดิ์สุวรรณูลานนี้สร้างดำสวัสดิ์หงเป็นคนขุดครับเอามาจะใส่นี่ตัวนี้เอามาแต่เตียฟังหล่าเป็นค้อนมาเลยครับมาขุดอยู่วัดบ้านมึงเนี่ยเอาไปทำสาวใหม่ที่แหลกเวียดลงมอสัมสัตว์สวัสดิ์หนุ่มบอกว่าสู้ก้อนสมฤทธิ์เอาไปก็สร้างหวนเฮียก็สร้างหวนครับตะกี้ตาสร้างหวนหมดเนี่ยนี่ครับตาสร้างหวนตะกี้เนาะสร้างหวนลาบุรีแกช่วงเดี๋ยวนี้ก็เป็นตาเนี่ยนี่บอกหรือเปล่าเมียเย็นนี้ก็เป็นตาเนี่ยนี่แต่ว่าเพิ่นบริเวณบริเวณเรือประกอบตะกี้เก่งๆอยู่ครับกับเพื่อนนี่นะครับลำนี้คนเคยในถ้วยพระราชทาน16ใบมั้งครับปีเก่งๆลำลำนี้มั้งครับเนี่ยแล้วที่นี่ตัวนี้คือร่างคำปิวลำแท้เลยลำแท้ลำเดิมครับตัวนี้เป็นลำถึงแต่ก่อนมาเลยแม่นบ่ตัดขนตัวนั้นตัดหัวตัวนั้นออกตอนเบียดอยู่กับสังโลกเบียดอยู่กับสังโลกมาถึงสนามยุทธการอ๋อกล้ามนี้แม่นบ่แม่นครับศิษยานุติการหน้าว่าตัวเฮียนใหม่ๆเนาะปีใดเนาะจําได้บ่หรือจําได้หลายปีครับศิษยานุติการอ๋อปี53แม่นเกิดตัวไปซะนะลุงเมืองนุ่นน้ําหนอปี53แม่นบ่โอ้ก็เอาไปทําสาวใหม่อยู่กับโคดไผ่ลิ้นตัวนี้บ่แม่นครับมีว่าตาโคดไผ่ลิ้นแม่นครับเลือดตาหวานเพราะเป็นเลือดตาหวานเลือดตาหวานตัวนี้สร้างงวนตัวนี้สร้างงวนลาบุรีตัวนี้โคตรไพลินเป็นบ่มีเหี้ยประกอบเลยเนาะอย่างนี้เนาะนี่มันคล้ายๆเรือประกอบครับใหม่ก็เหลืออยู่ประมาณแค่ 20% อ๋อ 20% แม่นครับตัวนี้เป็นขอนแข็งตัวนี้เป็นขอนเสียบหัวแม่นครับเสียบโคนลำนั้นจะเป็นซื้อมาลำนี้ซื้อมาจะใส่ฟังลำนี้เอามาเฮ็ดเป็นเรือสอบเอามาเฮ็ดเป็นเรือสอบแม่นครับเอามาเสียบหัวมันเป็นเรือโบราณมาเอามาเสียบหัวออกเราจะไม่เรือสอบเฮ็ดมาเอามาเสียบก็สร้างปีสร้างปีเสียบห่อเป็นค้อนนั่งแทงแค่มาเหลาไว้ยี่สิเหลาส่งเสียบห่อเสียบผ่านโอ้ขอม้วนแน่นมือนี้เอามือบดสัมผัสจากไอ้ได้หัวเว้ยเนาะหัวสุดเก่าแต่ว่าล่ำดีแท้ก็คือล่ำนี่ล่ำโคลินครับล่ำโคลินนี่ตาหวานตาหวานนี่หาสิบหาใบผ่านเนาะคนจะเริ่มดูจ้าคำปิวดีแท้กับคุณนะครับเขาเอิ้นตัวหัวตัวหัวนอกตัวหัวอ่างหอกคนเริ่มหมดจักเลยเฮ็ดมาใหม่เลยเนาะเมียครับตะกี้จะเป็นโบราณเริ่มเป็นกับวงสมศักดิ์ตะกี้เป็นหัวโบราณเป็นหัวอันสามนาเก่งครับมันเป็นนาเก่งเป็นนาเก่งเออนาเก่งแล้วก็ไปทำสาวใหม่อยู่อ่างหอกโอ้นี่พี่น้องอูเก็บเรือครับอูเก็บเรือแล้วไปแข่งทีมเรืออย่างทีมเรือแข่งเอียงแข่งเก่งกติกาวังมัดฉาอนุรักษ์ปลูกผักแก้จนถนนดีสีดำบริวารเขาไปใช้เวลาโอ้เวลาท่านี่ผีบอกกล้าเขาไปดอกเออเออนาเนาะเดี๋ยวยางมึงเหื่อมึงถ้ายางมึงเหื่อมึงเดี๋ยวจะเป็นประมาณเวลาเขาเหื่อคนดิ้นนั่งในหาสิบหาเบิร์ดเนาะสั่งถามหลับลำนั้นลำสร้างหัวนั้นผาตีกระทงอยู่ในขี้เด็กเกือบ60ล่อมคางเนี่ยไปขี้เด็กเกือบ60ต้องตีกระทงล่อมนี้มันเป็นน้ำตาขี้กระทงคืออย่างตีกระทงเตียนขึ้นมาครับเตียนขึ้นมาโอ้เตียนขึ้นมาให้นั่งคู่เพื่อสอบแต่ว่าตัดตอนแข็งมันก็ต้องขี้แค่หาชิบหาเต็มนี่หัวนี่กระลาของโขนนี่กระลาของโขนโอ้ครับปิวส่งเป็นโขนแนวนี่เอกลักษณ์เป็นเอกลักษณ์โอ้จำไว้มีผ่าสามสีหาทำสีคืออย่างผมก็บอกเข้าใจแต่ว่าคือหลวงพ่อเพิ่นบอกว่ามันจะเป็นเอกลักษณ์ที่อยู่กับเรือคำผิวมาอ๋อตรงมีแม่นบ่ยามเที่ยงตรงมีที่ผูกอยู่โคนอ๋อโอ้โหอยู่โคนครับโอ้นี่ผ่าสามสีนี่ตั้งแต่หน่อยมาผมเลยหน่อยครับแต่เห็นเลยครับผมเห็นเลยเนาะก็อดจนผมมาพ่ายผมมาเห็นเรือจนมาพ่ายหาตัวนี้สามสีนี่ติดเก็บไปมันเป็นเอกลักษณ์ของเรือคำผิวจนกูเหมยนั่งข้อ2ข้อ3เนาะนะครับผมอยู่ในนวดเออพัฒนามาเรื่อยนี่นี่โคนคแบบเดียวกันเบิดเนาะเอกลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ตัวนี้เป็นโคนของตัวไหนสร้างงวนบ่
ตัวนี้น่าจะเป็นสร้างคัมปิวครับแต่ว่ามันเป็นเหล็กอ๋อมันเป็นเหล็กคัมปิวเสียแต่มันเป็นเหล็กขาเป็นไปได้ไงเจดีเป็นเน้นเป็นใหม่ดีกว่าเพื่อนเบาอ๋อเขาจะทูมือเขาพัฒนาเขาเป็นใหม่เพื่อนเนาะเพื่อนบอกตะกี้จะเล่นเป็นสแตนเลสอ๋อเป็นสแตนเลสเพื่อความแข็งเพื่อความอันนี้เนาะเพื่อความมันสูงใหม่เบาเนาะจะเล่นเป็นใหม่เพื่อนใหม่ประกอบเป็นใหม่เอกลักษณ์ของคัมปิวนี่ถ่ายตรงเป็นอย่างไรถ่ายเป็นว่าเรื่องถ่ายเนี่ยต่อหางลุงยุ่งครับถ่ายตรงเป็นหางลุงยุ่งเงินบอกหางลุงยุ่งเงินมันบางใช่ไหมโอ้มันบางถอดมันบางเพราะมันเป็นมันจะประกอบไปแล้วไม่ยี่ไม่คูดได้ 20% แม่นบ่แม่นครับไปคูดได้ 20% นี่ถ่ายแม่นบ่นี่นี่ถ่ายครับโอ้ถ่ายงามเลยแต่ว่าถ่ายนี่ต้องมีหางลุงยุ่งนำแม่นบ่เวลาแข่งแล้วนี่ก็เก็บไว้อืมคนป้องสร้างหัวนี่จะเป็นแล้วหนึ่งเบิดโอ้โหสร้างหัวนี่ก็เดี๋ยวนี้เขาพัฒนาว่าเป็นใหม่เบิดตัวนี้ก็บ่ได้ลงน้ำแข็งบ่ว่าจะลงโพต่างหันบ่ได้ลงบ่ได้ลงปีนี้ในแจ็คสนามปีนี้เขาอยู่ลงสนามเดียวครับน้องยี่เพียนน้องยี่เพียนเนาะก็เก็บไว้เรื่อยปี6ค่ะปีหน้าคงจะปี66นี่เป็นจังไหนพ่อฝากที่ทำผลงานอยู่ตอนนี้กำลังร่วมอยู่ครับกำลังร่วมเนาะกำลังร่วมกำลังสร้างใหม่อยู่ครับมันห่างกันหลายปีมันห่างไปหลายปีสร้างใหม่ครับ9ปีบ่ฮึประมาณ89ปีครับอ๋อประมาณ89ปีเรียบเรียงกันหมดเลยพี่น้องอนุรักษ์เอกลักษณ์ของคัมปิวเนาะอ่านี่มีกันหมดเป็นเรือคัมปิวต้องมีแบบนี้หมดอ๋อมีแบบนี้เนาะแม่นครับอ๋อนี่ก็คือกันตัวนี้นี่คือกันแล้วก็จะเป็นล่ำล่ำสีม่วงนี่ครับนี่ห้อยเสียบเป็นนี้เป็นขอนเสียบขอนเสียบไอ้ยุกเป็นขอนเสียบจุดสร้างงวนเนาะคัมปิวสร้างงวนคนบลูคนบลูจะบลูว่าเรือลำไหนแท้ลำไหนปลอมถามคนที่ถามคนผิวแท้จะรู้ว่าลำไหนแท้ลำไหนปลอมโอ้เอาก็มาสรุปให้พี่น้องเบิ่งเลยเด้อครับว่าก็สรุปว่าเหือลำนี้เป็นเหือตะกี้บ่แม่นคัมปิวที่มาโดยตรงบ่แม่นครับบ่แม่นครับตัวนี้ซื้อมาจากฝั่งลาวเป็นบ่ซื้อเป็นขอนมาครับแล้วซื้อเป็นขอนมามาขุดมาเสียบเอาสร้างดำเรียกว่าสร้างน้ำเรียกว่าซื้อสร้างดำเป็นมะขุดสร้างน้ำมะขุดปุ๊บเสร็จเรียบร้อยที่มันขุดแปดๆเก่งๆนะครับปีนั่นแล้วที่นี่เพิ่งก็มาเฮ็ดใหม่ครับสร้างหวนแล้วที่นี่เป็นเรื่องเงื่อนลำนี้เงื่อนมาเติมมาลำเดิมครับลำเก่าลำเดิมอยู่ประมาณ50หรือ70ปีรุ่นบุระพุ่นบรรพบุรุษของมันเอกลักษณ์นึงคันเวนต้องมีคันเวนใหม่อ๋อเรือทรงไทยบางคนจะเล่นไปคันลงใหม่ปลอมคัมปิวแท้จริงๆลงใหม่จริงเลยครับมันจะเป็นเอกลักษณ์เป็นเอกลักษณ์เนาะนี่เนาะนี่ก็คันบกเบนบ้านผมเป็นคันบกเบนคันบกเบนครับภาคกลางหมู่ว่าจะเนี่ยนี่ผมบอกให้ดีกันแต่ตัวนี้ก็คือคัมปิวโดยตรงเลยแล้วไปทำสาวใหม่ก็กดไพลินเนาะครับเอาเดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้เนาะสวัสดีครับสวัสดีครับการเจอกันใหม่เดี๋ยวเวลาท่านครับปฏิตาเทียบต่อไปเดี๋ยวเวลาท่านเนี่ยขอบคุณทีมพ่อโอเคสวัสดีครับผมครับไปวู้